ย่าลืมกดติดตามมุ่งสู่ 10,000 Subscribe ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพลอยรีวิวค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของปีศาจหนุ่มหล่อและนางมาร้ายสุดสวยกับซีรีส์เรื่องนี้ My Demon ปีศาจของฉันทุดอิมิดะ하루만에 10% 나 떨어졌네요공을 못 내서 어때? 영생을 사는 기분 하차는 인간이 이해할 수 있는 존재가 아니야 데몬ที่ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนอกจากตัวบทที่น่าสนใจแล้วนั้นก็ยังได้ทรงที่ดีที่สุดมาร่วมแสดงนำค่ะนั่นก็คือทรงคังนั่นเองทุกคนที่เรานะคะจะได้เห็นบทบาทที่แตกต่างของน้องนะไปจากครั้งก่อนๆค่ะที่จะมีความดูนิ่งๆคูลๆลึกลับน่าค้นหาหรือว่าจะมีความบู๊ในครั้งนี้นะคะจะได้เห็นความขี้เล่นตลกมีความเสียมาดเล็กน้อยนะแต่ว่าความหล่อยังคงเส้นคงวาดูแล้วได้เห็นอีกด้านหนึ่งของทรงคังค่ะประกบคู่กันกับน้องคิมยูจองนะคะที่ถือได้ว่าเราจะได้เห็นบทบาทที่เติบโตขึ้นจากก่อนหน้านี้นะทุกคนถ้าใครติดตามน้องหรือว่าเป็นคอซีรีส์เนี่ยจะเห็นน้องตั้งแต่ยังเป็นแบบว่าเด็กๆนะเป็นบทนักเรียนนะคะสาวมหาลัยค่ะคราวนี้ค่ะจะได้เห็นบทบาทที่เป็นคนวัยทำงานมีความสวยชิคนิ่งเชิดเลิศที่น้องก็ถ่ายทอดออกมาได้เชิดสมใจนางมารร้ายสุดๆโดยที่ตัวเรื่องค่ะก็บอกเล่าเรื่องราวการพบเจอกันของโดโดฮีสาวสวยสุดมั่นนางมารสวมแอร์เมสและเจ้าหญิงแห่งมีแรกุ๊ปที่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับประธานใหญ่มีแรกุ๊ปอย่างจูจอนซุกแต่อย่างใดนะทุกคนเนื่องจากประธานใหญ่ค่ะรับนางเอกมาเลี้ยงดูทั้งยังเอ็นดูนะคะไว้ใจกว่าลูกกว่าหลานในไส้ของตัวเองอีกด้วยที่บังเอิญในวันนี้นั้นค่ะนางเอกนั้นต้องไปนัดบอร์ดดูตัวนะและกับการที่ประธานใหญ่จะไปตรวจสุขภาพค่ะแต่กลับเกิดข้อผิดพลาดสุดใหญ่หลวงเกิดขึ้นเมื่อนางเอกนะได้เข้าใจผิดและไปนั่งร่วมโต๊ะทานอาหารกับปีศาจหนุ่มสุดหล่อคารมดีอย่างจองกูวอนพระเอกของเรานั่นเองควบด้วยตำแหน่งประธานมุนฮิซุนวอนผู้ที่มีอายุยาวนานมากว่า200ปีโดยที่พลังที่ได้มานั้นนะคะก็ได้มาจากการทำข้อตกลงกับมนุษย์ที่ยอมแลกวิญญาณกับคำขอตามปรารถนาซึ่งการเจอกันนั้นทุกคนของพระนางของเราก็ไม่มีความน่าประทับใจเลยค่ะด้วยท่าทางและวิธีการพูดจาสุดห้วนบุคลิกท่าทางแปลกๆแต่กลับมีอยู่หนึ่งอย่างนะคะที่ประทับใจนั่นก็คือความหล่อของพ่อปีศาจนั่นเองที่กว่านางเอกนะจะรู้ตัวว่าไปเดทกับผิดคนก็เสียหน้าไปไม่น้อยค่ะที่หวังว่าจะไม่ต้องมาพบเจอกันอีกนะแต่แล้วโชคชะตาก็จัดสรรค่ะถ้าได้พบหนึ่งครั้งครั้งที่เหลือก็จะตามมาโดยปริยายเมื่อนางเอกนะบังเอิญกำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเฉียดตายทุกคนกำลังจะโดนคนร้ายทำร้ายนะคะและด้วยพลังแห่งโชคชะตาคิดว่าน่าจะใช่นะทุกคนกูวอนพระเอกปีศาจหนุ่มสุดหล่อของเราก็เดินฝ่าสายหมอกมาอยู่ตรงหน้านางเอกค่ะที่งานนี้นางเอกก็จะขอความช่วยเหลือจากใครได้ล่ะคะนอกจากขอความช่วยเหลือจากพระเอกที่พระเอกก็ยังไม่ทันจะได้ทำข้อตกลงสัญญากันตามกระบวนการที่ถูกต้องก็บังเอิญตกลงไปในน้ำทั้งคู่แบบทุลักทุเลที่วินาทีนั้นเองทุกคนเครื่องหมายกางเขนนะที่ปกติจะอยู่บนข้อมือของพระเอกค่ะบัดนี้ได้ทำการย้ายไปอยู่กับเจ้าของใหม่บนข้อมือขวาของนางเอกแทนซะงั้นที่ก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงทำยังไงถึงจะกลับมาคืนหาเจ้าของเดิมกันล่ะที่งานนี้คาดว่าจะเป็นงานงอกค่ะหากเครื่องหมายไม่กลับมาร่างปีศาจของพระเอกของเรานั้นก็อาจจะไม่กลายเป็นเท่าธุลีเพราะไม่ได้รับพลังจากคู่สัญญาในขณะที่ฝั่งนางเอกของเรานั้นหลังจากเกิดเรื่องค่ะทุกคนก็เริ่มเล็งเห็นประโยชน์ของพลังเครื่องหมายแทนที่จะเลเซอร์ทิ้งไปซะที่แล้วก็น่าจะวินกับทั้งคู่ถ้าพระเอกนั้นมาเป็นบอดี้การ์ดให้ในขณะที่พระเอกนั้นนะคะก็อยากที่จะใกล้ชิดและปกป้องเครื่องหมายตัวเองอยู่แล้วการร่วมมือกันของทั้งคู่จึงได้เริ่มต้นขึ้น
ที่เรื่องร้ายแรกยังไม่ทันจะจบดีจับคนร้ายได้เลยก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันกับประธานจูรวมถึงตัวนางเอกด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าคำสั่งเสียที่ประธานจูทิ้งไว้ให้นั้นคือการยกมรดกต่างๆให้กับนางเอกคนร้ายยังจับไม่ได้ลูกหลานเขาก็คือจากที่ไม่พอใจเราอยู่แล้วพอรู้ว่าเราได้มรดกก็ยิ่งไม่พอใจเราเข้าไปใหญ่งานนี้ก็งานงอกสิคะงานยิ่งงอกเข้าไปอีกทุกคนเมื่อข้อตกลงในการรับมรดกนั้นคือการที่นางเอกค่ะต้องแต่งงานภายใน1ปีแต่ว่าด้วยใจอันแรงกล้าที่อยากจะรักษาทุกอย่างของประธานจูไว้นั้นของนางเอกนะคะก็ทำให้นางเอกตัดสินใจขอพระเอกแต่งงานค่ะทุกคนที่งานนี้ก็ต้องตามไปลุ้นกันค่ะว่าพระเอกจะปฏิเสธคำขอนี้ไหมหรือจะแต่งงานเพื่อปกป้องเครื่องหมายและนางเอกดีความสัมพันธ์วุ่นๆของปีศาจหนุ่มสุดหล่อกับนางมารร้ายจะจบลงอย่างไรตามไปลุ้นไปเชียร์กันต่อด้วยนะคะที่ใดๆก็คือนอกจากจะได้เห็นการพลิกบทบาทการแสดงของซงคังและยูจองแล้วนั้นเคมีคู่ก็คือฟินดีกับใจจังหวะเรื่องจังหวะบทมันก็ได้อยู่นะทุกคนความร้ายของทั้งคู่คนหนึ่งปีศาจคนหนึ่งนางมารก็เลยแบบว่าดูแล้วก็สนุกเพลินดีเหมือนกันค่ะความตอบบทจังหวะอะไรมันก็ได้อยู่นะพร้อมกับความลึกลับความเข้มข้นของบทค่ะที่ทำให้เราชวนตาว่าเครื่องหมายจะกลับคืนมาหาพระเอกไหมนะคนร้ายคือใครคนใกล้ตัวหรือเปล่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงพร้อมกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งนานวันก็พาเราฟินชวนอินไปไกลค่ะที่อยากชวนให้ตามไปดูที่มาพร้อมกับเพลงประกอบซีรีส์เพาะๆชวนฟังค่ะทุกคนที่สุดท้ายนี้ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพอรี่รีวิวนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย